สวัสดีทุกคนนะจ๊ะมาช่องนี้เป็นช่องที่อัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plants นะคะก็จะพาทัวร์พาอัปเดตมองนู่นมองนี่มองนี่มองนั้น โหแย่มากเลยแย่ตรงที่ระบบกันสั่นของโทรศัพท์เริ่มมีปัญหาเพราะว่านานแล้วแล้วก็หล่นบ่อยด้วยแย่จังนี่ออมแซบออมแซบบุษบาริมทางเป็นจรง5สีหรือตำลึงหวานนี่กินดีมีประโยชน์ฟอกเลือดบำรุงสายตาได้ดีมากตัดปักช้ำก็ติดง่ายๆดอกเขานี่กินหวานเลยนะมีหลายคนที่เคยเอาไปกินแล้วติดใจกินกับน้ำพริกนี่อย่างอร่อยแล้วเพราะเขามีรสชาติหวานในตัวไงเนี่ยพวกอ่อมแซ่บเนี่ยเห็นไหมนี่ถ้าพี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทไม่บอกก็คงยังไม่ได้รกขนาดนี้หรอก ตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะพืชพี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทบอกนี่มันเป็นอ่อมแซ่บวะเนี่ยเดี๋ยวต้องลึงหวานนะกินดีมีประโยชน์โอ้เท่านั้นแหละหนูตอนแรกขึ้นอยู่ตรงนู้นมองนู้นเราก็ไปตัดไปถกๆมาจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละ เต็มบ้านเลยอันนี้เขาเริ่มติดดอกอะสวยนะนี่ดอกเขาเนี่ยเอาไปกินกับน้ำพริกนี่อย่างอร่อยนะน้ำพริกส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ยำต่างๆเนี่ยลองดูสิใช่ไหมสวยจริงๆเลยเอาไปตัดปักใส่ใจกันก็ได้สวยดีสำหรับคนที่ชอบนะนู่นคะน้าเม็กซิโกโตดีไหมจะปล่อยใช่ว่าจะสูงได้เท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าสูงได้มากสุดถึงกับ6เมตรเลยคะน้าเม็กซิโกนี่ก็อยากให้ปลูกรสชาติคล้ายคะน้าเลยยอดเขาผัดน้ำมันหอยอร่อยแกงส้มยิ่งอร่อยเลยลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยเอาใบเนี่ยแก่ๆเนี่ยเห็นว่าใบแก่ๆเขาเนี่ยเอาไปซอยๆซอยๆเนี่ยฝอยๆฝอยๆเนี่ยใส่เนี่ยใส่ไข่เจียวอ่ะอร่อยต้มจืดก็อร่อยนะทำได้หลายอย่างนะลองเอาไปแกงเผ็ดดูสิปลูกทุกอย่างที่มันกินได้กระถิ่นถ้ามีมากเอาไปทำปุ๋ยหมักเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะมีพวกธาตุอาหารเยอะเขาถึงเอาไปผสมให้สัตว์กินเนี่ยเขาทำเป็นอุตสาหกรรมเอาผสมกับพวกอาหารสัตว์เนี่ยได้ธาตุอาหารในไนโตรเจนค่อนข้างสูงดีใบเล็กๆเรียวๆแบบนี้แหละเอาไปหมกปุ๋ยย่อยสลายเร็วด้วยถ้ามีเยอะๆก็เอาไปทำปุ๋ยชะอมนี่กินอร่อยทำรั้วใครอยากมีปลูกอะไรที่อยากได้รั้วก็ปลูกที่มันกินได้อ่ะเนี่ยหนามเยอะด้วยมันมีชะอมไร้หนามด้วยนะตัดกิ่งปักช้ำก็ได้กิ่งต้องขาวๆหน่อยจะติดตอนก็ได้แล้วแต่ปลูกทุกอย่างที่มันกินได้นี่ก็หม่อนติดลูกแล้วหม่อนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยเนี่ยเนี่ยนะหม่อนเชียงใหม่นี่ถ้าหม่อนนอกต้องไปที่ช่องเดโชสุอินนะจ๊ะตามไปที่ช่องน้องหนวดอะเดโชสุอินหมอมลีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุอินใครสนใจหมอนนอกมันแปลกไปที่ช่องเดโชสุอินนะจ๊ะแล้วก็จะเจอพวกไม้ดงไม้ด่างของน้องหนวดต้นกล้วยด่างพวกพืชต่างๆที่ด่างๆไม่ได้มีแค่หม่อนกับมะเดื่อฝรั่งนะจ๊ะตามไปดูได้โอ้ยเคยมีขนุนตายไปแล้วเสียดายเหมือนกันนี่กล้วย
ออกไม่กี่วิเองอ่ะกูเลยน้ำว้าออกไม่กี่วิเองเอ๊ะทำไมกดแล้วมันเป็นอย่างนี้อ๋อป้าป้ามาพอดีเลยตาเอป้าป้ามาชมสวนแต่เช้าเก็บพงเก็บผักโทรศัพท์มันนี่แล้วอ่ะมันเจ๊งแล้วนี่ป้าป้าเราเก็บยอดชะอมกินนะเจ๊งอ่ะไปซื้อใหม่ดิเดี๋ยวต้องหาซื้อใหม่จริงๆเพราะว่าระบบการสั่นเขาพังแล้วทีนี้เพื่อนที่ดูคลิปอาจจะเวียนหัวนี่พยายามถ่ายให้มันนิ่งๆนะระบบมันไม่ค่อยจะดีแล้วไหนดูซิผู้ชายนมสดโอ้ยเอานี่ผู้ชายนมสดที่เพาะจากเมล็ดกินๆเสร็จแล้วเอามาฝังไว้ได้อยู่โทรศัพท์มีปัญหาอันนี้ใส่น้ำไว้ให้น้องหมาเผื่อน้องหมาจะกินอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคนกับเนี่ยเอาไว้ใส่พวกต้นมงต้นไม้โอ้โหแตกหน่อดีจังเลยนี่กล้วยหวานี่มะยงชิดมีอะไรก็หมกไว้ตรงนี้แหละตัดกงตัดกล้วยมาแล้วก็ใบหมกไว้นี่มะยงชิดก็ได้ปุ๋ยชั้นดีเลยนี่คะน้าเม็กซิโกเห็นไปเป็นรั้วเลยปลูกเป็นรั้วเดี๋ยวเด็ดยอดไปสับๆผัดน้ำมันหอยเช้าๆอากาศดีพาทัวร์พาชมป้าป๋าเราเดินนู่นเดินเก็บผักในบ้านนอกบ้านกินอย่างมีความสุขเอาไปทั้งผัดทั้งทอดเยอะแยะไปหมดเช้ากลางวันเย็นไงก็กินแต่กลับนี่ก็เอาหม่อนมาวางไว้เหมือนกันรากน่าจะลงดินแล้วมะเฟืองเปรี้ยวต้นนี้เป็นมะเฟืองเปรี้ยวเนี่ยมะเฟืองเปรี้ยวเราก็ตัดกิ่งไปปักชำไว้เยอะแล้วที่เห็นกุดๆนี่คือตัดกิ่งปักชำไว้นะตัดกิ่งปักชำได้ด้วยมะเฟืองเปรี้ยวว่าจะตอนกิ่งในขี้เกียจแล้วตัดแล้วไปจิ้ม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 ไว้มดเยอะจริงๆมดแดงเนี่ยมาเฝ้านานเฉาเว่ยของพี่หมูเพื่อนบ้านเรานู่นนู่นนู่นให้มาพี่ทิพย์พี่ต้อยพี่หมูเราตัดไปขยายแล้วเยอะเลยแล้วก็เอาไปหมักทําปุ๋ยหมักเนี่ยอยากให้ทุกคนปลูกจังเลยเนี่ยกินเยอะวันละยอดก็ได้เนี่ยลดน้ําตาลในเลือดได้ดีนะส่วนมากเราจะเอาไปทําน้ําหมักไล่แมลงพืชผักขมๆเนี่ยสามารถไล่แมลงหวีขาวได้เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยสามารถไล่แมลงหวีขาวได้เป็นอย่างดีเลยทำไมโฟกัสไปด้านหลังอีกเนี่ยโทรศัพท์เริ่มมีปัญหาเนี่ยเรามีสะเดาเรามีพืชผักขมๆเนี่ยเอาไว้ทำน้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆเนี่ยนานันเฉาเว่ยเนี่ยปลาช้างเหงาเนี่ยเวลาเอาไปใส่ในกระถางนะต้นไม้เขียวดีจังเลยสุขภาพดีด้วยนะไล่มาแล้วคือหวานเป็นลมขมเป็นยานี่ของจริงเลยนะใช้รักษาได้ทั้งคนทั้งต้นไม้ทั้งพืชเลยเห็นป่ะมีหลายคนที่เอาอยาพาราเซตามอลทิฟฟี่อะไรเงี้ยขมๆไปใส่ต้นไม้สามารถช่วยรักษาโรคพืชได้ด้วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงดีต้นยอตัดหลายรอบนะยอเนี่ยยังโตให้อีกเนี่ยส้ม
แต่ยังไม่รู้ว่าส้มอะไรอ่ะรอดูเพราะเรากินเสร็จแล้วก็เอามาโรยเม็ดมาโรยสูงเลยน่ะสูงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องรอให้เขาติดดอกออกผลกันถึงจะรู้ว่าส้มอะไรส้มโชกุนส้มเช้งไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะต้องมาตัดแต่งกิ่งหนานโถวเว่ยละตัดกิ่งปักช้ำทิ่มก็ติดง่ายๆเนี่ยปลูกไว้เอาไว้ดูแลพืชผักสวนครัวของเรานะปลูกทุกอย่างที่มันกินได้ปลูกพืชสมุนไพรด้วยปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นบรรยากาศดีมากหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นมัวอีกแล้วโทรศัพท์มีปัญหามากเนี่ยบรรยากาศดีดูรอบบ้านเราซะก่อนนี่กว่าจะถ่ายได้ก็กว่าจะเหนื่อยเหมือนกันพาดูในหน้าบ้านพี่หนุ่ยหน่อยนี่ในหน้าบ้านพี่หนุ่ยนี่ยังไม่เคยเอาลองไปปักชำเลยว่าจะลองเอากิ่งในหน้าไปปักชำซะหน่อยนี่พี่หนุ่ยให้มาตาเอ๋เป็นไงจ๊ะโอ้ดูสิมัวอีกแล้วมีปัญหามากเลยเบื่อแล้วชักเบื่อเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วเนี่ยถ่ายไปบ่นไปครับท่านถ่ายไปบ่นไปไม่ได้เรื่องเลยคนดูจะปวดหัวเวียนหัวเนี่ยเนี่ยมันไม่นิ่งเลิกทำคลิปซะดีมั้ยเนี่ยฮะหยุดทำคลิปรอโทรศัพท์ดีๆหน่อยนี่กระเจี๊ยบอัดเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยกระเจี๊ยบพันดอกเพิ่งจะเก็บไปเมื่อกี้นี่มีให้เก็บตลอดเลยอันนี้เก็บไปทำเมล็ดพันธุ์มะยมนี่ก็ตัดกิ่งปักชำได้นะจ๊ะทุกคนเนี่ยเอาไปตัดปักๆทิ่มๆไว้ผักเป็ดญี่ปุ่นเอามาเลยโรยหวานๆไว้เอาดินกรบก็ขึ้นตัดปักชำติดง่ายผักปลังเอาไปผัดน้ำมันหอยแกงส้มก็อร่อยผักโขมเดี๋ยวเอาไปเด็ดไปโรยกันเราโรยไว้เยอะนะโรยไว้ฝั่งนู้นน่ะนี่โรยไว้เขาจะได้ขึ้นเนี่ยให้เขาขึ้นมาแล้วเราก็จะเก็บใบเข้าไปกินผัดน้ำมันหอยเนี่ยนี่เนี่ยปล่อยไว้เดี๋ยวเราตัดละจบคลิปก็จะตัดละตัดเอาไปเลยโรยไว้ฝั่งนู้นจะได้มีกินตลอดพาทัวร์ผักสวนครัวหน้าบ้านไปแล้วแค่นี้นะ